สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของการจับเลข10หน่วยนะคะซึ่งเลขตั้งต้นนะคะเราก็เอามาจากของคุณมาลิกค่ะต้องขอขอบคุณคุณมาลิกนะคะที่ให้หวยเราทุกงวดเลยนะคะครั้งนี้ก็จะทำย้อนให้ดูนะคะเอางวดล่าสุดก่อนละกันค่ะก็คืองวดที่ออก051นะคะวันที่16ตุลา2563ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะ51มา10หน่วย93 10หน่วย83 10หน่วย97 10หน่วยยกเว้น11นะคะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าสูตรนี้เนี่ยเดิมทีเขาจะอธิบายว่าจะไม่มาในแถวเดียวกันนะคะเหมือน095มันอยู่ในแถวเดียวกันก็คือเขาบอกว่าสูตรงวดนี้ผิดนะคะตรงนี้นะคะก็จะไม่มาในแถวเดียวกันค่ะก็คือ014จะไม่ออกนะคะ148หรือ489 940อะไรประมาณนี้ค่ะคือแถวนี้นะคะจะไม่ออกเลข3ตัวแต่ตอนนี้เราจะขอเอามาอะแดปต์ในเรื่องของเลข2ตัวก่อนนะคะเพราะว่าเรามองเห็นช่องทางนะคะแต่บางงวดอะอย่างตรงนี้ที่มันออกมาเป็นแบบในแถวเดียวกันนะคะก็คือเหมือนจะผิดนะคะแต่ว่าที่จริงเรามีอีกสูตรนึงไว้รองรับนะคะเราจะทํา2สูตรนี้ควบคู่กันไปนะคะอีกสูตรนึงนะคะเราเรียกว่าสูตรสีขาวแล้วกันนะคะตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราหมายหัวกันไว้967นี่นะคะตอนนี้เราก็ไปดูค่ะ967เห็นมั้ยคะว่าอีกสูตรนึงมันอยู่คนละฝั่งนี่ละค่ะเราจะมาทํา10หน่วยไปพร้อมๆกันนะคะสูตรนี้ส่วนมากจะเป็น10หน่วยค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้เนี่ย893นี่นะคะเราไปดูว่า893ของอีกสูตรเป็นยังไง893โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้2สูตรนี้รวมเข้ามาด้วยกันค่ะขั้นแรกนะคะเปิด Google ขึ้นมานะคะพอเปิด Google ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมวิเคราะห์ตัวเลขนะคะก็จะได้2เว็บนี้นะคะที่ท่านใช้เป็นประจำถ้าเว็บใดเว็บหนึ่งล่มไปแล้วก็ยังมีเว็บสำรองอีกเว็บนึงนะคะตรงนี้นะคะเมื่อกี้สูตรตั้งต้นของเราเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูภาพนะคะเราลองเอางวดล่าสุดเลยก็คือนี่ค่ะหลัก10นะคะให้เราใส่2 3 5 6 7หลักหน่วยให้เป็นเลขที่ไม่มีในตรงนี้นะคะไม่ซ้ำกันก็คือเลขอะไรคะ0 1 4 8 9นะคะได้2ตัวตรงแล้วนะคะแล้วก็ copy ไว้ค่ะต่อไปเราเปิด Microsoft Word ขึ้นมาค่ะจากที่เรา copy ไว้เมื่อกี้นะคะเราก็นำมาวางไว้ในโปรแกรม Microsoft Word ได้เลยค่ะตอนนี้เราลองสลับให้01489ขึ้นเป็น10บ้างนะคะเพราะว่าเราจะทำแบบตัวตรงนะคะเพราะว่าถ้าเราได้ดับ2ตัวบนหรือดับ10หน่วยมาเราจะได้ดับถูกนะคะเรานำ01489ขึ้นเป็นหลัก10นะคะแล้วก็23567เป็นหลักหน่วยค่ะได้ผล2ตัวตรงแล้วนะคะเราก็ copy ไว้ค่ะเปิด Microsoft Word ขึ้นมานะคะในหน้าที่เราทำงานไว้เมื่อกี้เราก็วางได้เลยค่ะตอนนี้มาดูสูตรข่าวกันบ้างนะคะงวดล่าสุดค่ะที่เราเห็นนะคะ051นะคะ51อยู่คนละฝั่งค่ะเป็น10หน่วยนะคะแต่ว่า893นะคะ93อยู่ฝั่งเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเชื่อสูตรตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องการไว้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเอาสูตรดำและสูตรขาวมาประกอบกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเราใส่5689ไว้นะคะแล้วก็เลขที่เหลือก็คือ012347ได้มาแล้วเราก็ copy ไว้นะคะแล้วเราก็เปิด Word ขึ้นมาอีกครั้งนะคะในแผ่นงานคราวที่แล้วนะคะเราก็วางได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะสลับ012347เป็นหลัก10บ้างนะคะแล้วก็5689เป็นหลักหน่วยค่ะแล้วเราก็จะได้ผล2ตัวตรงนะคะเรา copy ค่ะเปิด Microsoft Word ขึ้นมาอีกครั้งเอาวางไว้ค่ะตรงนี้เราได้แล้วนะคะในเลขชุดนี้แต่เราต้องหาเลขซ้ำค่ะเราต้องตัดจากเลขนี้ว่าไม่ให้ซ้ำกับตรงเลขนี้นะคะใน2สูตรนะคะเรามาดูค่ะว่าเลขไหนซ้ำบ้าง5051ซ้ำไหมจากข้างบนซ้ำนะคะซ้ำแล้วลบออกเลยนะคะพิจารณาจากด้านล่างด้านเดียวนะคะต่อไป52ไม่ซ้ำ53ไม่ซ้ำ54ซ้ำนะคะ57ไม่ซ้ำนะคะ6061ซ้ำนะคะ
62 63ไม่ซ้ำ64ซ้ำนะคะ8081นะคะ82 83เราซ้ำนะคะเราลบไปเลยนะคะต่อไป87นะคะซ้ำนะคะ90 91 92ซ้ำ92 93ซ้ำนะคะ94ไม่ซ้ำต่อไป97ค่ะเลยค่ะต่อมานะคะ05ซ้ำไหม05 05 06เราซ้ำแน่นอนนะคะ08 09ไม่ซ้ำนะคะ15 16เราซ้ำค่ะ19นะคะ25ไม่ซ้ำนะคะ26ไม่ซ้ำนะคะ28ซ้ำไหม28ซ้ำ29ซ้ำนะคะ35 36 38ซ้ำนะคะ38 39ซ้ำค่ะ45ซ้ำนะคะ45 46ก็ซ้ำ49ไม่ซ้ำนะคะ75ค่ะ75ไม่ซ้ำ76ซ้ำไหม78 79ซ้ำนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะได้เลขตรงนี้แล้วเป็นเลขตรงนะคะ25ตัวตรงตรงนี้ก็25ตัวตรงตรงนี้นะคะ12ตัวตรงนะคะตรงนี้อีก12ตัวตรงรวมทั้งหมดนะคะ74ตัวตรงนะคะรอตอนนี้เราจะมาทำอีกวิธีนะคะให้เราเลือกดับบนหรือดับ10หน่วยที่เราชื่นชอบมาค่ะตอนนี้เต็มก็จะลองทำดับบนนะคะจากสูตรของคุณเทพบรรลือนะคะในครั้งนี้เทพบรรลือให้ดับบน678ค่ะแล้วก็อีกสูตรนะคะของคุณโกสัมพีนะคะดับ10หน่วยนะคะก็คือ3นะคะตอนนี้เราก็ได้เลขดับมาแล้วนะคะก็คือ3678ค่ะเรากลับมาที่สูตรสีดำนะคะเราดับ3678ได้เลยค่ะก็จะเหลือแค่หลัก10นะคะเราใส่25นะคะหลักหน่วยเราใส่0149ค่ะได้เลข2ตัวมาแล้วนะคะค่อนข้างน้อยเลยค่ะแล้วเราก็เปิด Microsoft Word ขึ้นมานะคะแล้วเราก็วางเลยค่ะกลับไปที่เดิมนะคะตอนนี้ให้เราสลับ0149เป็นหลัก10บ้างนะคะแล้วก็25เป็นหลักหน่วยค่ะพอได้2ตัวมาแล้วเราก็เปิด Microsoft Word อีกครั้งนึงนะคะแล้วเราก็วางค่ะต่อไปนะคะเราไปที่สูตรสีขาวนะคะ5 6 8 9และ0 1 2 3 4 7นะคะเราตัดดับก็คือ3 6 7 8ค่ะหลัก10เราก็จะเหลือ5และ9นะคะหลักหน่วยเราก็จะเหลือ0 1 2 4ค่ะพอได้เลข2ตัวเข้ามาแล้วนะคะเราก็เปิด Microsoft Word ขึ้นมาแล้วเราก็วางค่ะต่อไปเราก็จะสลับนะคะให้0 1 2 4เป็นหลัก10บ้างนะคะแล้วเราก็ใส่หลักหน่วยเป็น59ค่ะได้2ตัวขึ้นมานะคะเราก็เปิด Microsoft Word ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราก็วางค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาตัดเลขที่ซ้ำกันนะคะจัดการตัดได้เลยนะคะตอนนี้เราเหลืออยู่แค่24ตัวตรงนะคะเราก็เอา24ตัวตรงนี้นะคะไปตัดได้อีกค่ะหรือว่าเราก็เลือกขึ้นมานะคะว่าเลขไหนที่เราชอบนะคะหรือว่าเราจะตัดดับอีกก็ได้ค่ะทำได้ทุกแบบเลยนะคะ3ตัวทำยังไงนะคะ3ตัวเราก็ใส่หลักร้อยที่เราชื่นชอบค่ะก่อนจบคลิปนี้ไปนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณมาลิกนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ให้หวยทุกท่านนะคะที่แบ่งปันเลขเด่นเลขดับนะคะขอบคุณมากๆค่ะ